ชาวเน็ตโวยหนุ่มกรรชัยเจ้าพ่อรีวิวจะกินทุกอย่างที่เป็นข่าวไม่ได้ชาวเน็ตโวยหนุ่มกรรชัยเจ้าพ่อรีวิวจะกินทุกอย่างที่เป็นข่าวไม่ได้ชาวเน็ตโวยหนุ่มกรรชัยเจ้าพ่อรีวิวพิธีกรคนดังหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยโพสต์ไอจีการจ่ายรีวิวของที่ตนเคยกินเริ่มจากน้ำจากบัตรอัจฉริยะขนมกระทงให้ปลากินดินพญานาคหรือจะกุ้งตลาดไหนๆถ้าข้อมูลพร้อมใจพร้อมร่างกายพร้อมพี่ก็พร้อมแดกหมดส่วนไอช่องขวามือไม่มีอะไรพี่ขายของวิตามินรวมโทมินเพราะพี่ต้องเสริมวิตามินรวมช่วยให้ร่างกายแข็งแรงไม่ต้องพิมพ์ถามว่าซื้อที่ไหนไปซื้อได้ที่7/11ทุกสาขานะสาขาไหนไม่มีก็ช่วยถามด้วยว่าทำไมไม่มีโทมินอ่านข่าวกรรชัยเจอขุดความเจ้าชู้รถชนวิทย์ตัดขาจอตัดจูแรงให้หวยแจกโชคอื้ออ่านข่าวแฟนคนแรกกรรชัยไหว้ขอโทษปลดล็อก37ปีเหตุเลิกสุดพีคไอจนหนีถึงแม้จะรู้ว่าเป็นโพสต์รีวิวโฆษณาสินค้าแต่ชาวเน็ตก็ยังแสดงความเป็นห่วงบอกว่าพ่อจะกินทุกอย่างที่เป็นข่าวไม่ได้แล้วก็แว่วๆมาว่าล่าสุดเตรียมจะกินปลากระป๋องอีกแล้วเพจดังปล่อยข่าวมาวงการบันเทิงผัวเมียมีลูกเลิกกันแล้วออกสื่อเพื่อสร้างภาพขาเผือกทำการบ้านด่วนเพจดังปล่อยข่าวเมาสุดแซ่บในวงการบันเทิงผัวเมียมีลูกเลิกกันแล้วออกสื่อแค่ต้องการสร้างภาพแถมฝ่ายหญิงน่าจะมีคนใหม่แล้วมีเรื่องให้เหล่าขาเผือกต้องตามสืบอีกแล้วเมื่อเพจดังเจ๊มอย108แอบเมาเรื่องราวในวงการบันเทิงเมื่อมีสามีภรรยาคู่หนึ่งโดยผู้หญิงเป็นคนมั่นมั่นสตรองเก่งซึ่งในแต่ละวันลงแต่รูปลูกและงานแถมพักหลังไม่ค่อยลงรูปสามีเลยจากนั้นเจ๊มอย108ได้ตามสืบอีกว่าเพื่อนสามีคนดังกล่าวบอกคู่นี้เขาเลิกกันแล้วและเป็นการเลิกกันด้วยดีโดยทั้งคู่ตกลงทำหน้าที่เป็นคุณพ่อและคุณแม่ที่ดีให้ลูกแต่ถ้าเห็นทั้งคู่ไปไหนมาไหนด้วยกันคือการสร้างภาพและเรื่องที่พีคไปกว่านั้นฝ่ายหญิงน่าจะมีคนใหม่แล้วงานนี้บรรดาชาวเน็ตพุ่งเป้าไปที่พิธีกรหนุ่มชื่อดังหนุ่มกรรชัยและคุณแม่เมย์เฟื่องอารมณ์ที่มีลูกสาวคุณน่ารักน้องมาอยู่เนื่องจากทั้งคู่ไม่ค่อยลงรูปหวานออกสื่อด้วยกันจนเจ๊มอย108ต้องมาเบรกเอียดคอมเมนต์ชาวเน็ตว่าไม่ใช่คู่ของหนุ่มกรรชัยและเมย์เฟื่องอารมณ์อย่างแน่นอนแถมก่อนหน้านี้หนุ่มกรรชัยยังเคยโพสต์อินสตาแกรมตอบกลับชาวเน็ตที่เข้ามาถามถึงสาเหตุที่ไม่ลงรูปคู่หวานกับเมย์เฟื่องอารมณ์ว่าอย่ามาคิดแทนเมย์ว่าต้องทนที่ไม่ลงรูปคู่เพราะถ้าคิดมุมกลับคุณเมย์อาจจะไม่สะดวกให้ลงรูปเขาตอนนี้ก็ได้เพราะงั้นอย่าคิดแทนคนอื่นด้านคู่ของเป้ยปานวาดและป๊อปนิธิก็เป็นอีกคู่ที่พอมีข่าวเมาเรื่องสามีภรรยาเลิกกันเมื่อไหร่จะถูกพุ่งเป้าเป็นคู่แรกทุกครั้งซึ่งเจมอย108บอกว่าไม่ใช่คู่นี้เหมือนกันเรียกว่างานนี้บรรดานักสืบชาวเน็ตต้องทำการบ้านกันอย่าโย่ว่าสามีภรรยาที่มีลูกคู่ไหนที่เลิกกันแล้วแถมในอินสตาแกรมจะไม่มีรูปคู่ทูลฮิรัญญสาเปิดใจฝึกอยู่นานในโลกมืดกับตาที่บอดรับลูกสาวคือคนที่พาไปอย่าเชื่อว่าหลายๆคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีสำหรับทูลฮิรัญญสาโดยเฉพาะเหล่าบรรดาคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านต้องบอกเลยว่าทูลฮิรัญทรัพย์นั้นโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลายาวนานเริ่มมีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่องแก้วตาพี่หลังจากนั้นก็มีผลงานทางจอเงินออกมาหลายเรื่องซึ่งส่วนใหญ่มีผลงานกับนางเอกคู่ขวัญอย่าง
ปื้นจารุณีสุขสวัสดิ์ต่อมาทูลหิรัญทรัพย์ได้ผันตัวไปเล่นละครโทรทัศน์โดยรับบทพระเอกจนกระทั่งได้รับบทพ่อซึ่งพระเอกรุ่นใหญ่ในตำนานทูลหิรัญทรัพย์ที่มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษของรายการคลับฟรายเดย์โชว์ผลิตโดย CHANGE 2561พร้อมลูกสาวคนสวยที่ไม่ค่อยออกสื่อแต่มาออกในรายการนี้เพราะเป็นที่เดียวที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยที่จะเล่าปุ่นใจที่จะบอกโดยเจ้าตัวเผยตัวเองและอดีตภรรยาต่างก็พยายามรักษาสถานะครอบครัวเพื่อลูกมาตลอดเกือบ39ปีแต่เพราะลูกสาวได้เข้าใจถึงความรู้สึกของพ่อและแม่จึงขอให้ไปหย่ากันเพราะไม่อยากให้ทนถ้าไม่มีความสุขส่วนเรื่องตาข้างขวาบอดตาข้างซ้ายเห็นเพียง 30% ตอนนั้นเหมือนมองไม่เห็นอนาคตตาอีกข้างจะมองไม่เห็นด้วยไหมจนคิดจะฆ่าตัวตายลูกก็ทำให้หลุดพ้นจากตรงนั้นได้พร้อมพูดถึงความเจ้าชู้ข่าวลือไปถึงหูแม่ของลูกว่ามีอะไรกับพุ่มพวงจารุณีนวรัตน์เมื่อถามว่าในความเป็นจริงไม่มีข่าวแต่เจ้าตัวไปทางนั้นหรือไม่พระเอกรุ่นใหญ่เผยติดตลกว่าเขาจับไม่ได้เอ้ยไม่ใช่ติดตามคลับฟรายเดย์โชว์ทูลหิรัญทรัพย์เรื่องราวแบบเต็มๆในวันเสาร์ที่9มกราคมเวลา 16:30 น.ช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34สดมากไก่ไบรท์เผยเบื้องหลังเรื่องเล่าเช้านี้จัดที่ลานจอดรถเพจมีพนักงานติดเชื้อโควิด-19ไก่ภาสิทธิ์และไบรท์เผยเบื้องหลังการทำงานของรายการเรื่องเล่าเช้านี้โยกมาจัดที่ลานจอดรถ OB หลังพบพนักงานติดเชื้อโควิด-19จากกรณีพบพนักงานกราฟิกติดเชื้อโควิด-19ภายในอาคารมารีโนนและมีปิดตึกเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อและห้ามบุคคลเข้าออกเด็ดออกเป็นเหตุให้รายการเรื่องเล่าเช้านี้ที่ดำเนินรายการโดยไก่ภาสิทธิ์และไบรท์พิชยาธรต้องโยกย้ายมาเซตฉากกันกลางลานจอดรถ OB เรียกว่าฉุกละหุกแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีโดยภาพเบื้องหลังการทำงานต่างๆไก่ภาสิทธิ์และไบรท์พิชยาธรได้นำออกมาให้แฟนคลับได้เห็นซึ่งต้องบอกว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวซึ่งไบรท์ได้บอกว่าเรื่องเล่าเมื่อเช้านี้ต้องจัดรายการสดกันที่ลานจอดรถ OB ข้างอาคารมารีโนนเนื่องจากตึกออกอากาศถูกปิดเพื่อฆ่าเชื้อส่วนไก่ภาสิทธิ์ได้บอกว่ารูปแรก2021เมื่อพบพนักงานช่อง3ติดโควิด-19เรื่องเล่าเช้านี้และเรื่องเล่าหน้าหนึ่งต้องออกอากาศนะลานจอดรถ OB ข้างอาคารมารีโนนเราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันแฟนคลับแฟนข่าวต่างส่งกำลังใจมาให้ทีมงานรายการเรื่องเล่าเช้านี้กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียว